สื่อต่างชาติชี้ทักษิณยิ่งลักษณ์ไปต่างประเทศเพื่อล็อบบี้โครงการรถไฟความเร็วสูงค่ะแต่ว่าประเมินเส้นทางหวนคืนสู่อำนาจนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดนิตยสารเอเชียวีคลี่เอกสารข่าวยักษ์ใหญ่ของฮ่องกงได้วิเคราะห์การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและจีนของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและทักษิณชินวัตรโดยระบุว่าการเดินทางครั้งนี้ถือเป็นการไปต่างประเทศครั้งที่2ของอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งได้ขออนุญาตคสช.ไว้ล่วงหน้าโดยตั้งข้อสังเกตว่าการพบกันของ2พี่น้องอดีตนายกคงไม่ใช่การพาลูกไปเที่ยวเท่านั้นโดยเฉพาะการเยือนประเทศจีนก่อนหน้าการประชุมเอเปกซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและญี่ปุ่นในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้มีการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงแลกข้าวเปลือกโดยรัฐบาลจีนคาดหวังอย่างยิ่งที่จะได้สิทธิ์ในโครงการนี้อย่างไรก็ตามหลังจากการยึดอำนาจของคสช.ทูตญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่เข้าพบคสช.โดยหวังจะพลิกเกมเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของรัฐบาลไทยซึ่งแน่นอนว่าขัดแย้งกับผลประโยชน์ของฝ่ายจีนสื่อของญี่ปุ่นและจีนรายงานข่าวการเดินทางของนางสาวยิ่งลักษณ์และพันตำรวจโททักษิณหาแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งคู่ได้พบกับบุคคลสำคัญของทั้งสองประเทศหรือไม่โดยรัฐบาลจีนและญี่ปุ่นไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต้อนรับทั้งคู่ในฐานะแขกผู้มาเยือนเมื่อคสช.อนุญาตให้ออกนอกประเทศได้รัฐบาลต่างชาติประเมินว่าการเมืองไทยยังคงไม่แน่นอนจึงจำเป็นต้องรักษาดุลอำนาจทั้งสองฝ่ายโดยรัฐบาลจีนไม่เคยผูกพันนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้กับบุคคลคนเดียวเหมือนเช่นกรณีกัมพูชาที่อดีตกษัตริย์นโรดมสีหนุได้พำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งตราบจนสวรรคตหากแต่กลไกทางการเมืองล้วนแต่อยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนสื่อมวลชนต่างชาติประเมินว่าพรรคการเมืองของตระกูลชินวัตรมีแนวโน้มชนะการเลือกตั้งในครั้งหน้าหากแต่ยากมากที่ตระกูลชินวัตรจะกลับมามีอำนาจเหมือนเช่นในอดีตเนื่องจากรัฐบาลคสช.กำลังใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อตัดสิทธิทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์และหลังจากทักษิณพ้นจากอำนาจเมื่อ8ปีก่อนก็มีกระแสต้านระบอบทักษิณอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลต่างชาติคงไม่สนับสนุนทักษิณอย่างออกหน้าออกตาทั้งนี้ต้องจับตาการเข้าร่วมการประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นเวทีจัดการประชุมในการวัดการสนับสนุนรัฐบาลทหารในประชาคมระหว่างประเทศครั้งสำคัญค่ะ